สวัสดีครับพาคุณผู้ชมมาที่ S33 The Nine พระราม 9ฮะวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญาเป็น Official Partner ฮะระหว่างบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะโดยในการเซ็นสัญญาร่วมกันครั้งนี้ครับคุณภูริศพิรมภักดีฮะก็เปิดเผยถึงความร่วมมืออันดีฮะในด้านต่างๆมากมายในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ครับมีระยะเวลาถึง4ปีเต็มครับที่จะสนับสนุนสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยทางสิงห์ครับจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆอาทิการใช้ตาสโมสรและภาพนักเตะในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทยสู่สายตาแฟนบอลระดับโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในอนาคตครับก็จะมีกิจกรรมฟุตบอลคลินิกฮะการพัฒนานักเตะเยาวชนรวมถึงการส่งเยาวชนไทยเข้าไปฝึกซ้อมในแคมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกด้วยครับจริงๆพาร์ทเนอร์กับแมนซิตี้เนี่ยเราสนใจแมนซิตี้มาพอสมควรนะครับแล้วก็7ปีที่แล้วเราเคยเป็นพาร์ทเนอร์กันมาก่อนนะครับเรามองว่าแมนซิตี้ชนะมา2ครั้งใน5ปีผมถือว่าไม่ธรรมดามากๆนะครับเราก็เลยมองว่าแมนซิตี้น่าจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะครับที่จะสามารถจะมาตอบโจทย์ของเราได้ครับผมในการที่เป็น global brand ที่จะไปต่างประเทศครับครั้งนี้เราใช้ตัวน้ำสิงกับสุราสิงนะครับเราสามารถใช้นักเตะได้นะครับแล้วก็มีป้ายข้างสนามนะครับแล้วก็นักเตะเราจะเอาเยาวชนของเราเนี่ยไปที่แมนซิตี้เพื่อจะไปฝึกฟุตบอลด้วยครับ